รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยละครเรื่องนี้ถูกสร้างจากเรื่องจริงเรื่องราวที่นำเสนอในละครอาจถูกแต่งเติมและเป็นสถานการณ์เฉพาะบุคคลเพื่ออรรถรสของละครโดยมิได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพใดๆและมิได้มีเจตนาชี้นำชักจูงให้เกิดค่านิยมทางเพศแบบผิดศีลธรรมอันดีของสังคมและเกิดทัศนคติในทางลบต่อเพศใดเพศหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งหากมีความผิดพลาดประการใดทางคณะผู้จัดละครต้องขออภัยไว้ณโอกาสนี้ผมอยากให้ม้าเนี่ยเปิดใจให้พิมพ์มากขึ้นหน่อยอย่างน้อยๆเนี่ยพิมก็พยายามเข้าหาม้าไม่ใช่หรอครับคืนนี้ม้าจะต้องไล่อีนี่อีตัวสวยขี้ขโมยออกไปจากบ้านหลังนี้ให้ได้ผมกำลังจะมีลูกครับม้าแต่ยศก็รู้ว่าพิมไม่ชอบการโกหกพิมไม่สบายใจจริงๆนะอะไรอะคะป้าเกียวซอให้ฉันตุ๋นยาบำรุงท้องมาให้แล้วกับลูกสะใภ้เป็นยังไงอะเข้ากันได้แล้วใช่ไหมต่อให้มีลูกแต่ถ้ามันยังทำนิสัยไม่ดีฉันคงให้กระทรงเลิกกับมันแล้วฉันจะเอาหลานมาเลี้ยงเองคุณพิมพ์คุณทานยาอะไรอยู่คะคุณกำลังท้องอยู่จะทานยาอะไรก็ต้องระวังนะคะยาลดกรดในกระเพาะค่ะป้าเกียวคงไม่เป็นไรหรอกเราต้องจ่ายค่าปรับอย่างนี้เป็นนานแค่ไหนล่ะครับคุณสำเร็จผมก็น้องเล่นทุกฝ่ายอยู่ครับอย่างน้อยที่สุดผมคิดว่าภายในเดือนหน้าเนี่ยเราน่าจะเข้าสู่ระบบได้ครับเสียพยายามหน่อยนะครับครับเสียสาวที่ไปกู้เงินเขาดอกต้องแพงผมเห็นใจเสียมากเลยนะครับแต่ทำไมเสียไม่ลองคุยกับซอหงดูขอยืมมาซอหงน่าจะดีกว่านะครับไม่ได้หรอกครับคุณสำเร็จผมจะให้มาเครียดไม่ได้เลยครับคือหมอบอกว่าม้ามีอาการเริ่มต้นของสโตรกนะครับผมขอบคุณคุณสำเร็จมากเลยนะครับที่เข้าใจผมอ่ะครับผมจะทำให้ดีที่สุดสู้ไปด้วยกันครับเสียเสร็จหรือยังเนี่ยทำไมมันนานขนาดเนี้ยเสร็จแล้วค่ะโอ้ยเอาเอาแล้วนั่นเป็นอะไรนั่นอะน่าจะขาพลิกกระซ้อเอ้าแล้วจะไปกับฉันได้ยังไงล่ะเนี่ยพ่อเดินไหวค่ะซ้อมาจะไปเก็บค่าเช่าเหรอคะอืมพิมพ์ไปแทนป้าเกียวก็ได้ค่ะโอ้ยไม่เอาหรอกเดี๋ยวหล่อนก็สู่รู้ทำให้เกิดเรื่องเหมือนคราวก่อนอีกอะไม่ละค่ะม้าพิมพ์สัญญาค่ะรอบนี้พิมพ์จะทำตัวเป็นเด็กดีนะคะเออเออเออไปงั้นรีบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เรียบร้อยแล้วรีบลงมาล่ะค่ะThank you.
นี่เอาลูกชิ้นไปหน่อยนะลูกชิ้นปลาไปสัก2ถุงนะเออแล้วก็ลูกชิ้นเนื้อด้วยเออถ้าเอาไปต้มแกงจืดพี่อ้อยพี่ชอดคะคนกำพร้าแม่อย่างพิมพ์ได้ดูแลม้าของยศแทนแม่ตัวเองไก่ดูน่ากินจังเลยนี่พิมพ์ในเวลานั้นพิมพ์อดมีความสุขไม่ได้เธอชอบด้วยหรือเปล่าแม้มันจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆจริงเหรอฉันไม่รู้ถ้าเพียงมาแม่คติกับพิมพ์แต่แรกเราคงเข้ากันได้ดีและพิมพ์ก็คงจะมีความสุขมากเลยทีเดียวเจ๊นะจ๊ะสวัสดีค่ะเจ๊สวัสดีจ้ะวันนี้จะรับผักอะไรดีคะวันนี้อารมณ์ดีให้เยอะๆเลยค่ะเจ๊เอ๊ะไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะเดี๋ยวลูกสะใภ้ฉันถือไม่ไหวนิดเดียวไม่หนักหรอกค่ะเจ๊ไม่ได้ไม่ได้นี่ตอนนี้อีกำลังท้องอยู่ไม่เป็นไรค่ะม้าพิมถือได้ค่ะโอ้ยจริงเหรอคะเจ๊ดีใจด้วยนะคะเจ๊อุ้ยแบบนี้ก็ได้เป็นอาม่าแล้วสิคะดีใจด้วยนะคะท้องกี่เดือนแล้วคะเนี่ยเออนั่นสิหลานฉันกี่เดือนแล้วอ่ะนี่คงจะ 2-3 เดือนใช่ไหมคะท้องสาวก็แบบนี้แหละค่ะมองไม่ค่อยเห็นเอาให้เยอะๆเลยนะคะเจ๊ไม่ต้องเยอะมากนะแหมเอออันนี้ก็สวยนะอันนี้ก็ดีนะอันนี้อันนี้ใช่ไหมคะพอละเดี๋ยวเยอะไปไม่เอาอ่ะพิมเข้าน้ำแป๊บนึงนะคุณทานยาอะไรอยู่คะยาลดกรดในกระเพาะค่ะป้าเกียวคงไม่เป็นไรหรอกชาวฉันล่ะขายดีไหมวันนี้ไม่เป็นไรนะยายศรีเป็นยังไงบ้างเจ๊สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะราคาเช่าฉันล่ะฮะแม่ทำลืมตลอดเลยนะจ้ะเจ๊เดี๋ยวนะเนี่ยปลาน้ำดอกไม้กำลังสดๆได้จ้ะเอาไปนึ่งบำรุงกำลังได้ข่าวว่าท้องไม่ใช่เหรอไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากค่ะเอาไปเถอะจ้าเอาไปเถอะนี่เขาให้ของก็รับไปสิเอาอีกแล้วนะเรานี่ขอบคุณนะคะจ้าโอ้เจ๊โอ้โหก็ไม่ทันนะเจ๊ไปไหนมาล่ะไปหาที่แผงไม่เห็นอยู่โอ้พอดีผมไปลงของหลังตลาดมาเจ๊เออได้ข่าวว่าลูกสะใภ้ท้องเออนี่ผมเตรียมนี่ไว้เลยสันคอหมูเอาไว้บำรุงแล้วเอาไว้ทำอะไรล่ะเนี่ยเอ้าก็แล้วแต่เจ๊ไงจะต้มจะตุ๋นบำรุงเดี๋ยวเราจะถือไหวไหมเนี่ยถือไหวค่ะพิมพ์ถือไหวไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรฉันถือเองกำลังท้องถือของหนักเดี๋ยวหกลมลุกขึ้นมาจะทำยังไงมาฉันถือเองถือได้นะคะโอ้ยฉันถือได้นี่เกียวเดี๋ยวเอาของเนี่ยนะไปเก็บไว้ในครัวอ๋อฉันมีของในรถด้วยนะค่ะซอพิมขอตัวขึ้นไปพักก่อนนะคะก็ดีเหมือนกันเธอก็ไปนอนพักหน่อยก็แล้วกันเนาะฉันว่าเดี๋ยวเย็นนี้เนี่ยฉันจะให้เกียวเนี่ยนึ่งปลาไว้ให้ค่ะขอบคุณนะคะมาอ
เกียวมายืนเกะกะอยู่ทำไมจะเอาอะไรครับม้ามีอะไรครับกลับบ้านมาเดี๋ยวนี้มีอะไรเหรอครับม้าไม่ต้องถามก็ไม่นะยศเมื่อกี้ไปตลาดกับม้าก็ปกติดีอะม้าก็โทรตามยศเรื่องงานหรือเปล่าโอเคจ้ะสอเรียกมามีอะไรคะมามีอะไรเรียกใช้พิมพ์หรือเปล่าคะฉันอยากจะถามเธอสักหน่อยว่าเธอฝากทองที่หมอไหนโรงพยาบาลไหนอย่าบอกนะว่าจนป่านนี้แล้วเธอยังไม่ได้ฝากทองเลยฉันก็ว่ามันแปลกๆเหมือนกันนะเพราะท้องเธอแทบจะมองไม่เห็นเลยจากวันนั้นที่ตาทรงบอกฉันถึงวันนี้ก็น่าจะ3เดือนแล้วมั้งแล้วฉันสังเกตเห็นว่าเธอไม่ค่อยดูทนุถนอมหลานฉันเลยมาค่ะแกคิดว่าฉันโง่นักใช่ไหมอีพิมทั้งแกและตาทรงถึงได้มาหลอกฉันแต่ฉันก็โง่จริงๆนั่นแหละฉันไปเชื่อน้ำหน้าอย่างแกม้าน่าจะเข้าใจอะไรผิดนะคะฉันเข้าใจผิดเหรอแล้วแกยังบอกฉันสิวันนี้มันคืออะไรอีเพมมึงว่ามึงท้องแล้วมึงต้องกินยาแก้ปวดประจำเดือนด้วยเหรออีเพมไม่อยากให้ม้าไปต่อว่าพิมพ์เขานะครับผมอยากเห็นบ้านเราสงบสุขกับม้าโอ้สรุปว่าทำเป็นคนผิดไม่ใช่
ฉันเป็นต้นเหตุทำให้แกคิดทั่วทำทั่วใช่ไหมไอ้สงใช่ไหมไอ้สงเป็นข้าวไม่ได้ลูกมาผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นมาเป็นข้าวไม่ได้ลูกมาผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นมาลูกมีส่วนผิดเหรอไปไปมาไอ้สงแกเอาผู้หญิงที่เป็นตัวสวยเข้าบ้านแล้วแกยังมาช่วยกันตอนแล้วว่าเมียแกท้องแกหลอกแกหลอกทำให้ฉันดีใจแกไปโอ้อวดใครต่อใครเขาวันนี้ฉันก็ไปบอกให้คนในตลาดเขาฟังแล้วยังไงแกทำแล้วและย้ำกับฉันมากฉันลงหน้าแหกไปถึงไหนต่อไหนใครรู้เนี่ยเขาคงจะหัวร้อยเยาะฉันที่ทั้งถูกทั้งเมียทั้งโลกเป็นหลอกแบบนี้ใครไปจะพวกแกต้องการมามาคือมาครับมาพอเถอะค่ะมาอย่าว่ายศเขาเลยอะยศทำไปเพราะยศแค่ไม่อยากให้พิมพ์ถูกมารังเกียจแค่นั้นอะมาพิมพ์กล่าวขอโทษจริงนะคะพิมพ์ขอโทษแกไม่ต้องมาขอโทษฉันอีตัวสวยถึงตอนนี้ฉันก็ยิ่งมั่นใจว่าแกคือตัวสวยสร้างความชิบหายให้กับครอบครัวของเราจริงๆตาอยู่ดีๆก็ตายไอ้ทรงก็มากลายเป็นลูกกันกระบันอยู่ทั้งหมดเนี้ยพวกแกพวกแกมาอย่ามาพอแล้วมาครับมามาค่ะพิมผิดเองพิมเองทั้งนั้นนะคะมาพิมขอโทษนะคะพิมยังไปไหนอะพิมป้าเกียวดูแลมาหน่อยเร็วพิมส้มจะยังพิมไปไหนพิมไปเลยไปได้ตัวสวยไอ้สองมึงไปแล้วไม่ต้องกลับมาสองตัวจะอยู่กับเกียวป้าเกียวเกียวสองสองฉันเจ็บใจแล้วก่อนโถสองฉันเจ็บใจแล้วก่อนอ่ะเกียวสองสองใจเย็นๆนะนั่งก่อนเกียวข้าซ้อย่าข้าซ้อซ้อนั่งก่อนซ้อนั่งพิมพ์คุณจะไปไหนอะพิมยศจะให้พิมอยู่ที่นี่ไหวหรอแล้วคุณจะไปไหนพิมไปไหนก็ได้อะไปให้พ้นจากที่นี่อะยศพิมนายยศพิมขอร้องนะพิมนี่คุณก็รู้ผมเป็นห่วงคุณแน่คุณจะไปไหนคุณบอกผมมาสิพิมไม่รู้อะพิมก็ไม่รู้ว่ายศพิมขอไปจากที่นี่ก่อนนะยศอยู่ดูแลแม่ยศเถอะพิมยศขอโทษอะยศไม่น่าโกหกม้าเลยยศไม่น่าดึงพิมเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องแบบนี้ด้วยเลยอะยศขอโทษนะพิมพิมพ์คือถ้าพิมจะไปไหนอ่ะพิมโทรมาหายศนะแล้วถ้าเกิดทุกอย่างมันดีขึ้นน่ะพิมต้องกลับมาหายศนะยศจะเป็นคนคุยกับมาให้เองนะยศจะให้พิมกลับมาที่นี่หรอแล้วให้พิมกลับมาแล้วให้ทุกอย่างมันวนเข้าในรอบเดิมแบบนี้หรอหายศแต่เราสองคนเป็นผัวเมียกันแล้วนะพิมเราต้องไม่ทิ้งกันแบบนี้สิพิมเอาเถอะยศเดี๋ยวพิมโทรหายศก็แล้วกันนะพิมไม่ต้องห่วงพิมหรอกพิม
ใครอาจจะต้องเจ็บรักใครสุดท้ายแม้ต้องจากอาจจะเคยเจอความผิดหวังมาตั้งมากมายเคยร้องไห้ให้กับรักที่เคยเชื่อใจตั้งกี่ครั้งแต่ก็ยืนยันจะเชื่อต่อไปพิมพ์เขาเสียใจมากนะครับมาผมติดต่อเขาทั้งคืนก็ติดต่อไม่ได้แล้วจะให้ฉันทำยังไงแล้วไปบอกมันด้วยนะไม่ต้องกลับมาเหยียบที่บ้านฉันอีก